ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนหลับสบายไม่งอเตียงบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับไปตามเส้นทางในแผนที่เลยครับคุณบ้านจากแผนที่เราจะผ่านตรงโซนทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าก่อนดีเลยเหมียวเคยดูสารคดีสัตว์ป่าในแอฟริกาจะได้เห็นตัวจริงสักทีแต่นกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่านะเจ้าเหมียวเหมียวรู้หรอกนะว่าแต่ว่าเจ้าม้าลายไม่รำคาญมั่งหรือไงนะคงไม่หรอกจ้ะเพราะนกตัวนั้นไม่ได้เกาะเฉยๆมันคอยช่วยเหลือม้าลายด้วยนะใช่แล้วมันจะจิกกินเห็บตามตัวม้าลายเป็นอาหารม้าลายก็สบายตัวไม่ต้องขันยุบยิบเพราะเห็บแบบนี้นี่เองเหมียวต้องหามาไว้สักตัวจะได้มาช่วยจัดการเจ้าตัวหมัดให้เหมียวด้วยน้องญาติของเจ้าเหมียวทำไมแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยเจ้าเหมียวตัวกระเปี๊ยกเดียวแหมเหมียวเป็นแมวบ้านนะถ้าตัวใหญ่แบบนั้นจะไปนั่งตักอ้อนใครได้ล่ะเหมียวแล้วทำไมตัวนั้นน่ะมีแผงที่คออยู่ตัวเดียวตัวที่มีแผงคอเป็นตัวผู้ส่วนตัวที่ไม่มีแผงคอเป็นตัวเมียจ้าส่วนเหมียวเป็นแมวจะมีหรือไม่มีก็ได้เหมือนเสือนั่นไงก็ไม่เหมือนอยู่ดีคุณเสือไม่กลัวน้ำเหมือนใครบางคนแถวเนี้ยจ้าเหมียวไม่ได้กลัวนะแค่ไม่ชอบเท่านั้นเองดูสิมีนกหน้าตาแปลกๆที่แก้วไม่รู้จักเยอะแยะเลยเอ๊นกสีชมพูที่บึงน้ำนั่นคือนกอะไรน่ะสีสวยจังนกฟลามิงโก้ไงล่ะคุณมังกรสีก็สวยดีนะแต่ถ้ายืนนอนเนี่ยไม่ไหวเลยทำไมไม่หาที่นอนขดให้สบายๆนะนกก็นอนแบบนกแมวก็นอนแบบแมวจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะเจ้าเหมียวแล้วนกแต่ละชนิดก็มีท่านอนแตกต่างกันด้วยนะแต่ที่เหมือนกันคือเท้าต้องติดพื้นหรือยึดเกาะอะไรไว้นี่คงเป็นที่มาของคำว่าหลับนกสินะเอเป็นไปได้ไหมที่เราจะนั่งหลับได้สบายๆโดยไม่ต้องงอเตียงได้สิแกนแต่เราต้องหาเพื่อนมาอีก2คนนะก็เหมียวกับเจ้ามังกรไงไม่ได้จ้ะเจ้าเหมียวตัวเล็กไปคุณมังกรก็ตัวใหญ่ไปนี่กำลังพูดถึงอะไรกันมังกรงงจริงๆเดี๋ยวก็หายงงค่ะเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูแล้วน้องๆจะรู้หรือเปล่าว่านั่งหลับสบายแบบไม่งอเตียงจะทำได้อย่างไรต้องไปลองทำดูกันค่ะครับน้องๆพี่บอลมีคำถามมาถามน้องๆด้วยแล้วครับว่าน้องๆเคยเห็นเวลานกหลับกันไหมฮะนกมีเตียงนอนไหมครับไม่มีใช่ไหมครับแล้วนกหลับยังไงอะครับถ้าไม่มีเตียงนอนน
แล้วเวลานอนเราต้องใช้อะไรในการนอนบ้างครับหมอมีหมอแล้วมีอะไรอีกครับที่นอนมีที่นอนใช่ไหมครับผ้าห่มด้วยแล้วนกมีหมอนมีที่นอนมีผ้าห่มหรือเปล่าครับไม่มีนั่นน่ะสิแต่พี่แก้วบอกว่าเราสามารถนั่งหลับโดยไม่ต้องใช้เตียงก็ได้ทำยังไงน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องก่อนอื่นในการทดลองนะครับพี่บอลอยากจะให้น้องๆเนี่ยช่วยนั่งลมให้พี่บอลดูหน่อยครับนั่งลมโดยที่ไม่มีเก้าอี้เลยไหนลองดูสิครับเราจะนั่งยังไงครับนั่งลมแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างครับสบายค่ะน้องอันนะฮะสบายการทดลองในวันนี้เราไม่ได้ให้น้องๆ นั่งลมแบบนี้หรอกนะคะแต่จะให้ทำอะไรนั้นต้องติดตามค่ะอุปกรณ์การทดลองก็มีเพียงเก้าอี้ที่ไม่มีพนักแบบนี้เท่านั้นเองค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองการนอนแบบไม่ง้อเตียงกันดีกว่าครับน้องๆการทดลองนี้เริ่มจากน้องๆ4คนก่อนนะคะโดยนำเก้าอี้4ตัวมาวางชิดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นให้น้องๆนั่งหันหลังให้เพื่อนโดยหันหน้าตัวเองออกไปทางด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะพี่วันจะให้ทุกคนนะฮะเอาหลังของตัวเองเนี่ยนอนทับไปที่ตักของเพื่อนข้างหลังนะครับแล้วทีนี้พี่วันจะเอาเก้าอี้ออกคิดว่าเราจะนอนอยู่ได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับข้างหลังไม่มีอะไรตั้งแล้วก็ล้มเลยว้าวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเอาเก้าอี้ออกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่บอลจะให้ลงนอนทีละคนนะครับนอนไปเลยครับเอาขาตั้งไว้ครับขาตั้งไว้คนที่สองครับน้องอันครับนอนลงมาที่ตักเพื่อนเลยครับคนที่สามครับน้องพินครับนอนไปที่ตักเพื่อนเลยครับนอนไปเลยขาตั้งไว้ครับขาตั้งไว้นะคนสุดท้ายครับน้องหมูอ้วนครับเอาล่ะนอนทับเพื่อนไปเลยทุกคนตอบพี่บอลหน่อยสบายไหมครับสบายสู้ไหมครับสู้ค่ะพี่บอลจะดึงเก้าอี้ออกเลยนะฮะน้องเซฟช่วยพี่บอลหน่อยนะครับช่วยกันดึงนะครับพินเกงขาไว้ก่อนนะครับว้าวเมื่อสักครู่นี้น้องๆสามารถนอนโดยไม่ง้อเตียงได้หรือเปล่าครับได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับยากไหมไม่ยากโอ้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราทำเพียงแค่4คนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่บอลอยากให้น้องเซฟเข้าไปร่วมทำด้วยคราวนี้เริ่มต้นจากวางเก้าอี้5ตัวในลักษณะวงกลมและให้น้องๆนั่งหันหน้าออกนอกวงไปในทิศทางเดียวกันและนอนเอนตัวให้แผ่นหลังทับไปบนตักของเพื่อนตั้งขาให้มั่นคงพอทำครบทุกคนแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงมาลุ้นกันค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทีนี้นะครับน้องๆพี่บอลจะดึงเก้าอี้ออกมาทีละตัวนะครับจะล้มหรือเปล่ามาดูกันนะครับอีกตัวเดียวนะครับขาแข็งแรงไหมขาแข็งแรงไหมนั่นครับนั่นครับเอาละครับน้องๆทุกคนทำสำเร็จแล้วตบมือตัวเองหน่อยครับน้องๆคิดว่าเราสามารถนอนโดยไม่งอเตียงได้สำเร็จแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเราเอาขายันไว้ที่พื้นแล้วเราก็นอนยากไหมไม่ยากค่ะระหว่างการที่เรานั่งลมกับเรานอนต่อๆกันแบบนี้นะครับแตกต่างกันยังไงบ้างครับไม่แตกอันไหนสบายกว่ากันเอ่ยการจัดท่าทางรับน้ำหนักนี้ทำให้ทุกคนนอนได้โดยไม่ตกลงมาเพราะน้ำหนักจะถูกกดลงบนตักของอีกคนโดยแต่ละคนจะรับน้ำหนักได้ตามโครงสร้างที่จัดไว้ทุกคนจึงไม่ล้มลงค่ะหลักการเดียวกันนี้เองล่ะครับทำให้เราสามารถปิดฝากล่องกระดาษด้วยการวางทับซ้อนกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทปกาวปิดฝากล่องเลยล่ะครับแม้แต่สิ่งของที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างบ้านทรงไทยในสมัยโบราณทราบหรือไม่ว่าการก่อสร้างบ้านจะไม่มีการใช้ตะปูเพื่อยึดชิ้นส่วนต่างๆแม้แต่ตัวเดียวครับแต่ใช้เทคนิคการใช้ลิ้นไม้เข้าเดือยให้ส่วนประกอบยึดต่อเชื่อมกันและใช้โครงสร้างฐานบ้านเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้รากฐานของบ้านอีกด้วยนี่แหละครับภูมิปัญญาไทยที่น่าภูมิใจของพวกเราถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย